สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซ่อมโดรนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ซ่อมไปนานแล้วล่ะแต่ก็ไม่สำเร็จเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าทำไมผมถึงต้องได้มาซ่อมโดรนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับโดรนผมเป็นโดรน E58 นะครับโดนตัวนี้นะครับ อาการเริ่มแรกก็คือผมมาไปบินแล้วก็ไปตกในขี้โคลนนะครับแล้วมอเตอร์ใบพัดตัวนี้ครับมันตกไปติดในโดนโคลนแล้วมันก็ช็อตนะครับทำให้อาการเริ่มแรกคือใบพัดใบนี้ใบข้างหลังขวาเนี่ยไม่หมุนนะครับทีนี้เวลาเราเปิดโดนขึ้นมามันก็จะหมุนและในลักษณะแบบอย่างเงี้ยครับก็คือใบพัดมันเสียไปข้างหนึ่งพอผมไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนนะครับเอาอะไหล่ตัวมอเตอร์ข้างขวาหลังเนี้ยมาแขนเนี้ยครับมาเปลี่ยนแทนไอ้ตัวที่มันไหม้ไปนะครับทีนี้อาการต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากเราใส่ตัวนี้แล้วพอบินขึ้นมาเนี่ยครับมันบินขึ้นตรงไม่ได้พอมันบินขึ้นมาปุ๊บมันก็จะไปหน้าอย่างนี้เลยมันจะไปหน้าอย่างเดียวครับคือเราไม่ได้บังคับให้มันไปนะครับแต่มันไปเองทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่า มันน่าจะเกิดจากการที่มอเตอร์ที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยครับมันใหญ่กว่ามอเตอร์เดิมที่มากับเครื่อง3อันเนี่ยก็คือมันพัดแรงกว่านะครับไอ้3อันเนี่ยเบาอันเนี้ยแรงทีนี้พออันนี้มันแรงกว่าเพื่อนมันก็เลยแทนที่มันจะอยู่นิ่งบาลานซ์อย่างเงี้ยครับมันก็เลยดันไปหน้าทำให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่างั้นเดี๋ยวจะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือผมสั่งมาใหม่เลย4ใบเลยนะครับใบพัด4แขนเนี่ยพร้อมกันเลยทีนี้จะลองมาเปลี่ยนดูแล้วว่ามันจะบาลานซ์กันไหมนะครับมันจะสามารถขึ้นตรงบินตรงได้เหมือนเดิมไหมนะครับเดี๋ยวจะมาทดลองดูครับนี่นะครับใบพัดอันใหม่มีข้างหนึ่งครับผมสั่งแล้วเขาส่งมาจากไทยนะครับ1ใบส่วนอีก3ใบเนี่ยมันส่งมาจากจีนคือจริงๆผมก็สั่งที่ร้านเดียวกันแล้วก็สั่งพร้อมกันนะครับแต่ว่า3ใบเนี่ยมันมาจากจีนอันนี้มาจากไทยเหมือนกับว่าอะไรเข้าหมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เลยเป็นแบบนี้เลยต้องรออีก3อันมาจากเมืองจีนนะครับเดี๋ยวแกะเปลี่ยนดูครับก็เหมือนเดิมนะครับถอดเรามาถอดน็อตก่อนมันมี1 2 3 4 5 6 6ตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ถอดน็อตออกก่อนน็อตมันจะเป็นไขควงแฉกเล็กนะครับไขควงแฉกตัวเล็กต้องใช้เซตไขควงที่มันเอาไว้ไขนาฬิกาเนี่ยครับเนี่ยตัวเล็กนี่ไม่มีน็อตหรือเปล่าทำไมเหมือนไม่มีน็อตแต่ติดโอเคครับอันนี้อะไรจะหลุด
นี่นะครับถอดออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เขาก็จะมีใบแล้วก็มีสายนะครับสายของแต่ละใบพัดนะครับมาต่ออยู่ตรงจุดจำนะครับเนี่ย1 2 3แล้วก็อีกอันนึงอันไหนนี่4นะครับก็จะมีจุดต่อของแต่ละใบนะ อันนี้สีน้ำเงินแดงถ้าจะเป็นข้างหลังขวานะครับน้ำเงินแดงเราจะถอดเปลี่ยนทีละอันนะครับน้ำเงินแดงอันนี ใส่เข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ใบพัดที่หลังได้นะครับน้ำเงินแดงต่อไปข้างหลังสายขาวดำนะครับข้างหลังซ้ายหลังซ้ายขาวดำอันนี้แน่นไม่เคยถอดต่อไปหน้าซ้ายนะครับหน้าซ้ายสีเงินแดงหน้าซ้ายเงินแดงจุดนี้นะครับแกะยากเอาไขควงแบนงัดหน้าซ้าย
็พับสายเข้ามาหน่อยนะครับต่อไปอันสุดท้ายหน้าขวานะครับหน้าขวาสายขาวดำขาวดำเส้นนี้แหละอันสุดท้ายนี่นะหน้าขวาอันที่มันไม่เคยถอดนี่มันจะถอดยากขั้วมันจะหลุดออกมาด้วยต่อไปก็ประกอบใบพัดนะครับใบพัดก็จะเป็นแบบนี้ก็ใส่ไปด้านนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตเขามีน็อตมาให้ด้วยนะมีสำรองมาให้ตัวหนึ่งด้วยที่จริงมันใช้น็อตแค่ตัวเดียวน็อตมันตัวเล็กใส่ตัวที่เหลือก่อนนะครับใส่ใบพัดครบแล้วเดี๋ยวก็ประกอบครอบฝาครอบคืนนะครับเดี๋ยวได้ลองกันครับประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะรอดไหมจะแก้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันใส่แบตเปิดเครื่องเปิดรีโมทโอเคแพ้แล้วกดขึ้นเลยนะครับเมื่อกี้หลังจากลองทดสอบแล้วอะครับ
ก็เหมือนกับว่าใบพัดตอนนี้อ่ะกลายเป็นว่าใบพัดข้างซ้ายด้านหลังนะครับที่มันมีแรงน้อยกว่าคนอื่นนะแล้วมันทำให้เครื่องขึ้นไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนกลับดูอีกทีนะว่าใบพัดซ้ายหลังซ้ายอันเดิมของมันนะมันใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะอันนี้ผมก็ใส่อันใหม่ทั้ง4อันแล้วนะก็ถ้ามันยังไม่ได้อีกก็คิดว่าน่าจะเป็นกับที่วงจรบอร์ดของเครื่องแล้วนะครับที่มันจ่ายไฟออกมาไม่เท่ากันนะเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะครับมาลุ้นอีกรอบนึงนะครับผมไปเปลี่ยนอันนี้ใส่กลับเป็นอันเดิมนะหลังซ้ายไม่แพงโอเคแพงแล้วผมทำผิดตัดครับอาการเดิมกลับมาเฉยเลยนะครับคือพุ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวขอลองอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนทีนี้จะเปลี่ยนข้างหลังซ้ายกับข้างหลังขวานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะหายไหมถ้าไม่หายก็คงจะพอแล้วครับแย่ แล้วครับงานเข้าแล้วไปถอดเข้าถอดออกมากผมทำขั้วมันหลุดแล้วนะครับขั้วตรงนี้หลุดออกจากแผ่นวงจรแล้วเลยต้องไปหาวิธีซ่อมก่อน งานเข้าเลยครับทีนี้หลุดออกมาเลยครับเมื่อกี้ผมไปทำตัวขั้วนี่มันหลุดแล้วนะครับก็เลยต้องใช้วิธีแก้ไขโดยใช้วิธีไปบัดกรีสายของขาเนี่ยครับไปไว้กับวงจรเลยนะครับผมบัดกรีไว้ข้างหลังนั่นนะครับติดกับวงจรเลย ทีนี้ถ้ารอบนี้เรายังแก้ไขไม่ได้ทีก็คงจะทำได้แค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวลองประกอบแล้วไปลองดูอีกรอบนึงนะครับนะครับทดลองรอบสุดท้ายได้ไม่ได้ก็เลิกแล้วรอบนี้ขึ้นไม่ขึ้นครับสรุปแล้วก็คือข้อสันนิษฐานผิดนะครับเปลี่ยนใบพัดทั้ง4อันแล้วก็ยังเครื่องไม่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับสรุปว่าน่าจะเป็นที่บอร์ดของวงจรมันเสียไปด้วยนะครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นหาความรู้นะครับแล้วก็จะได้หายสงสัยสักทีนะครับว่ามันซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับซื้อใหม่ดีกว่าครับขอบคุณยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ